แค่กดรีวิวในเว็บไซต์หรือ Facebook แล้วโดนจับด้วยเหรอวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ30วัน30คลิปชาเลนจ์ตัวเองทำวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมก้างครับกลับมากันอีกแล้วกับคลิปชาเลนจ์30วัน30คลิปนะครับได้จะคลิปสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนที่หลงเข้ามาดูกันนะครับผมวันนี้มันมีประเด็นในโลกของโซเชียลนะครับมาจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับผมหนุ่มมะกันอ่วมติดคุกโทษฐานรีวิวที่พักเกาะช้าง1ดาวแค่รีวิวแค่นี้เขาถึงขั้นต้องโดนคุกโดนตารางหรือว่าโดนเสียค่าปรับเลยเหรอครับเดี๋ยวผมเล่าข่าวนี้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับเนื้อข่าวครับมีอยู่ว่าฝรั่งท่านหนึ่งครับวัยอายุ37ปีครับถูกฟ้องนะครับผมจากThe Sea Review Resort ครับข้อหาหมิ่นประมาทครับโดยมีโทษนะครับผมจำคุกถึง7ปีนะครับผมซึ่งเขาได้มีปากเสียงกับผู้จัดการร้านนะครับผมในรีสอร์ทเนื่องจากรีสอร์ทเนี่ยต้องการเก็บค่าเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมที่เขาซื้อมาจากข้างนอกนะครับผมเป็นจำนวนเงิน500บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ตามนะทางรีสอร์ทก็อนุญาตให้เขาดื่มเครื่องดื่มที่เขานำมาเองโดยที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับผมอันนี้จำดีเทลให้ดีๆนะครับเป็นเหตุที่เขาเข้าไปเขียนรีวิวนะในเว็บไซต์หนึ่งที่เขียนรีวิวในห้องพักชื่อดังว่าอย่าเข้ามาที่นี่นะเลี่ยงได้เลี่ยงซะที่นี่แย่กว่าโคโรนาไวรัสเสียอีกนอกเหนือจากนี้นะครับเขาก็ยังแสดงความคิดเห็นถึงการบริการนะครับว่าผู้จัดการที่นี่แย่มากเขาทั้งหยาบคายและแสดงกริยาที่ไม่สุภาพต่อลูกค้าเอามากๆไปที่พักอื่นเถอะยังมีที่พักอื่นอีกเยอะที่พนักงานมีความสุขกับการเข้าพักของเราอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับผมที่เขาแปลมาจากเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ผมอ่านมาจากข่าวสดเนาะซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมทางรีสอร์ทก็ได้ทำการส่งเมลไปบอกเขาครับให้ลบโพสต์ดังกล่าวนะครับผมโดยที่ถ้าเขาไม่ทำการลบนะครับทางรีสอร์ทจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับเมลกลับมาว่าที่เขาเขียนในสิ่งที่เขาเจอมานั้นเป็นความจริงและเป็นการที่ออกมาพูดไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมทางรีสอร์ทก็ได้ทำการแจ้งความครับผมกับเจ้าหน้าที่เกาะช้างนะครับกับการโพสต์ของชาวต่างชาตินี้นะครับโดยทางรีสอร์ทครับให้เหตุผลว่าข้อความที่รีวิวเนี่ยไม่เป็นธรรมบิดเบือนต่อความเป็นจริงและเป็นการกระทำโดยเสียชื่อเสียงของโรงแรมจนกระทั่งเดือนกันยาที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมได้ทำการจับกลุ่มนะครับผมชาวต่างชาตินี้ที่เขาทำงานเลยครับด้วยข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพร้อมตั้งเงินประกันไว้สูงถึง 100,000 บาทนะครับซึ่งเขาไม่สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาให้ได้ทันทีนะครับจึงทำให้ชาวต่างชาตินี้ครับผมจำเป็นต้องนอนคุกถึง2คืนนะครับยังไงก็ดีนะครับตามคดีนี้ก็ยังคงอยู่ในชั้นศาลอยู่และชาวต่างชาติก็ยังคงยืนยันว่าจะสู้คดีต่อไปนะครับผมนี่เป็นข่าวคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอแยกเรื่องก่อนนะครับเพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยเดี๋ยวผมขอลงในดีเทลก่อนแล้วกันนะครับว่ากฎหมายเนี่ยมีดีเทลอะไรบ้างทำไมรีสอร์ทเนี่ยถึงทำการฟ้องได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้นะครับผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจแล้วก็ปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาบ้างอยู่นะครับก็เลยได้ข้อมูลมาว่าการที่รีสอร์ทเนี่ยเขาฟ้องชาวต่างชาตินี้นะครับเขาฟ้องในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายข้อมากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูด13ข้อสำคัญนะครับของพรบคอมพิวเตอร์นะครับผมเน้นๆมาให้ทุกคนเลยนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเองนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงนะครับผม13ข้อสำคัญนะครับผมที่จำง่ายๆของพรบคอมปี60นะครับที่มีผลบังคับใช้แล้วนะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากข้อมูลจากเว็บไซต์Marketing Oof นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับซึ่งข้อ1เลยนะครับผมก็ข้อที่1ครับการฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปมปรับ 200,000 บาทนะครับข้อที่2ครับส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้นะครับไม่เช่นนั้นนะครับจะถือว่าเป็นสแปมนะผมปรับ 200,000 บาทเหมือนกันนะข้อที่3ครับส่งอีเมลขายของถือว่าเป็นสแปมปรับ 200,000 บาทเหมือนกันนะครับผมข้อที่4ครับกดไลค์ได้ไม่ผิดพรบ.คอมครับยกเว้นการกดไลค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายผิดพรบ.112นะครับผมหรือมีความผิดร่วมนะครับผมอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากระแสช่วงนี้กำลังมานะการกดไลค์ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับผมข้อที่5ครับกดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลนะครับหากข้อมูลที่แชร์นะครับผมมีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมโดยเฉพาะที่กระทบกับบุคคลที่3นะครับผมข้อที่6นะครับพบข้อมูลผิดกฎหมายที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังมีความผิดหากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามก
ฎหมายเช่นความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง Facebook ที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับหากพบว่ามีการแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมายนะครับเมื่อไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทำการลบทันทีเจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเหมือนกันนะที่อาจจะเข้าข่ายในส่วนของกรณีข่าวที่ผมอ่านข้อ7นะครับสำหรับแอดมินที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพ.ร.บ.คอมเมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล้วจะถือว่าพ้นผิดนะครับไม่พบสิ่งลามกอนาจารข้อที่7นี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าจำได้ครับว่าในเนื้อข่าวทางรีสอร์ทได้ทำการเมลไปบอกแล้วนะครับว่าให้ทำการลบแต่ชาวต่างชาตินั้นไม่ลบนะครับเขาก็สามารถจะฟ้องพ.ร.บ.คอมได้นะข้อที่8นะครับไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้นะครับข้อที่9ครับการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูหรือชื่นชมหรือให้เกียรตินะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะข่าวเด็กๆต่างๆนะครับผมเราต้องเซ็นเซอร์หน้านะครับยกเว้นการแบบว่าโพสชื่นชมรางวงรางวัลอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดเผยหน้าได้นะครับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือดูหมิ่นดูถูกเกียรติชังญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมการโพสด่าผู้อื่นมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้กล่าวหาเอาผิดผู้โพสได้และมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการโพสต์ด่าหรือการโพสต์ติเตียนต่างๆที่ไม่เป็นจริงนะครับผมหรือถูกตัดต่อมาเนี่ยอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับข้อที่12นะครับไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าจะข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมไม่ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีอวยพรไม่ผิดถ้าไม่เอาภาพนั้นไปในเชิงพาณิชย์หรือหารายได้ครับอันนี้ก็เป็น13ข้อนะครับของพ.ร.บ.คอมที่เขาคัดมาเน้นๆนะครับจริงๆแล้วพ.ร.บ.คอมเนี่ยมีรายละเอียดที่เยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็สามารถไปค้นหาใน Google แล้วก็อ่านได้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าในกรณีของข่าวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาทำการโพสต์นะครับผมอันนี้มันเป็นกฎหมายไทยครับผมต้องแยกนะว่ากฎหมายไทยกับกฎหมายต่างชาติมันอาจจะต่างกันกฎหมายไทยเนี่ยการโพสต์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงนะครับเซนซิทีฟยังไงก็อย่างที่ตามที่ผมอ่านครับว่าถ้าโพสต์แล้วเสื่อมเสียแล้วทางผู้เสื่อมเสียเนี่ยเขาได้ทำการมาร้องขอแล้วว่าให้ทำการลบนะครับแล้วเขาไม่มีการลบเนี่ยอันนี้เขาสามารถฟ้องได้เขาจะสามารถบอกได้ว่าการโพสต์ต่างๆเนี่ยไม่เป็นความจริงทางชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานในการที่จะบอกว่าเอ้ยเขาโดนผู้จัดการว่าจริงหรือเปล่าใช้มารยาทไม่ดีหรือเปล่านะครับทางรีสอร์ทเนี่ยก็สามารถอ้างข้อนี้มาได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่เราไปรีวิวปุ๊บแล้วเราไปโพสต์ด่าสินค้าหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะฟ้องคุณได้ในส่วนของการที่คุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ยอดขายเขาตกนะครับหรือว่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งถ้าคุณไปเจอในส่วนของแบรนด์ใหญ่ๆการโพสต์ต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะอ้างได้นะครับว่ายอดขายเขาเนี่ยจากเดิมที่ยังไม่มีโพสต์ของคุณเนี่ยสมมติเขาขายได้10กว่าล้านนะครับผมแต่มีโพสต์ของคุณเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยอาจจะเหลืออยู่5ล้านก็ได้อันนี้เขาก็สามารถอ้างได้นะครับว่ามันเกิดจากโพสต์คุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดส่วนอื่นๆด้วยแหละแต่ท้ายสุดแล้วนะครับผมคุณก็มีส่วนในการที่จะทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยไม่สามารถขายได้หรือว่าเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้อันนี้ก็ต้องไปสู้กันในศาลอีกทีนึงผมแนะนำว่าการโพสต์ข้อมูลต่างๆหรือว่า Facebook ต่างๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับการกดไลค์ก็เช่นเดียวกันหรือกดแชร์เช่นเดียวกันก็มีผลเหมือนกันตามที่ผมได้อ่านพ.ร.บ.ต่างๆให้คุณได้ฟังกันแล้วนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าผมนี่ก็ต้องปรับใช้เหมือนกันนะเพราะผมก็ค่อนข้างโพสต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์อะไรไปเยอะแยะพอสมควรเหมือนกันยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้กันแบบเต็มๆนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ